อภิปรายรุ่นที่หนึ่งที่มีท่านสจ.ดีใช่ไหมครับเป็นประธานอยู่ไหนท่านสจ.อยู่หรือเปล่าตามรัฐมนตรีไปแล้วครับปรากฏว่าคนที่มอบวุฒิบัตรก็คืออาจารย์มงเทพเทพการจันทราตอนนั้นยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเพราะเพิ่งจาก111เหมือนผมนะครับรุ่งขึ้นมามีประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านคือรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นที่สองมีวิทยากรพิเศษท่านเป็นรุ่นที่โชคดีมากและผมก็นึกไม่ถึงว่าท่านจะพูดได้ดีจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยถือว่าเป็นบุคคลพิเศษและความรู้ทั้งหลายที่ให้ท่านก็จะเห็นภาพสรุปได้สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพวกเราเนี่ยครับจะผลักดันนโยบายผลักดันรัฐบาลให้เดินหน้าพัฒนาประเทศได้สำเร็จก็อยู่ที่พวกเรานั่นคือความรู้ที่เราได้จากท่านจารุพงษ์อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการพัฒนาประเทศโดยพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้มีแนวคิดที่จะใช้ยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาประเทศหลายด้านเพื่อพวกเราในฐานะพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นสองรุ่นนี้มีทั้งรองนายกรัฐมนตรีมีทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมามอบให้ท่านด้วยขอให้ท่านภูมิใจเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับที่ผมหวั่นใจมากที่สุดก็คือผมมอบวุฒิบัตรวันนี้ผมกลับไปผมกลัวผมจะได้ตำแหน่งเหมือนกันนะครับจะมีทฤษฎีใหม่ขึ้นมาก็เป็นทฤษฎีตรงข้ามคิดตรงข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งพูดก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องนำมาคิดอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมขอเสริมอาจารย์สุชาก็อยากจะให้น้องๆรุ่นนี้ที่เป็นนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลานดีใจมากครับที่มีความสนใจเรื่องการว่าการเมืองเรื่องประชาธิปไตยนำเอาหลักคิดเหล่านี้ไปเพื่อประกอบการวิเคราะห์การเมืองทฤษฎีที่ผมจะเสริมอาจารย์ปุทาก็คือทฤษฎีเกมน้องๆไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้มีความรู้ไปค้นดูว่าทฤษฎีเกมจะประกอบการวิเคราะห์การเมืองให้พวกเราได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้ามีศัตรูสองฝ่ายขับรถสวนกันคู่นี้เห็นหน้ากันเมื่อไหร่จะต้องฆ่ากันให้ตายแน่ๆวันนั้นขับรถสวนกันแล้วท่านก็ไปคิดดูว่าเขารู้ว่าจะชนกันแล้วก็ตายแน่ๆทั้งคู่เขาจะเลือกทางไหนนั่นคือการวิเคราะห์การเมืองโดยนำเอาทฤษฎีเกมท่านไปศึกษามานะครับในฐานะผู้นำประชาธิปไตยท่านก็จะเห็นการเมืองว่าโอ้ต่อไปมีเหตุการณ์เรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ได้ไหมเราเอาทฤษฎีเกมมาจับดูสิว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะสามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ทฤษฎีเกมก็เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยในการวิเคราะห์การเมืองให้กับพวกเราในฐานะผู้นำประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความรู้หลากหลายที่ท่านได้เหล่านี้ผมก็หวังว่าท่านจะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนำเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆญาติโยมทั้งหลายลูกหลานเราทั้งหลังด้วยนะครับให้ความรู้เข้าไปการพัฒนาประเทศนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งพวกเราเลือกเข้าไปแล้วเราส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมแต่การพัฒนาคนพวกเราต้องช่วยกัน
ท่านพงเทพเทพกาญจนากลับจากชัยภูมิก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคำแรกที่พูดบอกพวกเราว่าท่านจะพัฒนาคนให้ความรู้พวกเราอย่างมูลนิธิเย็นนี้ถ้าท่านมาทันทราบว่าท่านจะมาร่วมงานเลี้ยงกับพวกเราด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพวกเรานำเอาความรู้ที่ได้วันนี้ไปต่อยอดศึกษาต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของลูกหลานพวกเราข้างหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ผมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอได้โปรดดลบันดาลให้พวกเราที่เข้ามาอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมเด็จสมความปรารถนาและได้ประชาธิปไตยกลับบ้านมาเร็วๆนะครับเดินทางปลอดภัย